ฝากถึงคุณตังครับผมว่าส่งเรื่อยๆกินบ่อยครับทำงานก็กินเย็นๆบ่อยขอบคุณครับผมได้แล้วหลังจากที่กินอิจิตันอย่างเดียวนะนี่กินเย็นๆด้วยนะเนี่ยโอ้โหเสร็จได้เดี๋ยวพอพี่เอาฝากดไปเรื่อยๆเราบอกพูด3ทีนะปอเช่ปอเช่ปอเช่เพียงอย่างนี้นะปอเช่ปอเช่ปอเช่เพียงเพียงมูลค่า1ล้านบาทขอทองค่ะหนูอยากได้ปอร์เช่ค่ะหนูจะขับไปเที่ยวทุกคนนะครับเก็บเงินได้รับโลกเลยค่ะมูลค่า8ล้านบาทรางวัลใหญ่จากอิชิตันคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับเราจะจับรางวัลแจกกันวันที่12พฤษภาคมนะครับทุกฝาทุกรหัสที่คุณส่งรหัสเข้ามามีลุ้นแน่นอนอย่าทิ้งฝานะครับอย่าทิ้งฝาแต่ว่าวันนี้นะฮะที่เรามาที่โลตัสจันทบุรีแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลทองคำมูลค่า1ล้านบาทให้กับผู้โชคดีงวดที่34อยู่ไหนครับขอชมชมหน้าแล้วมาคีย์กันนิดนึงฮะโทรมาแล้วยังไงฮะสวัสดีครับคุณยูริ่งฮะเป็นผู้โชคดีเหรอครับถ้ารหัสใต้ฝาตรงกับรหัสงวดที่34คุณอะไรหนูลิงใครมีเอ็นเวประกาศผลงวดที่34ยิงขึ้นมาเลยครับเอาขายปุ๋ยขายปุ๋ยอะไรครับ TPI ค่ะ TPI ค่ะอ๋อขายปุ๋ยแล้วไงฮะแล้วฝาที่มาไงฮะก็วันนั้นร้อนๆค่ะแวะโลตัสซื้อเย็นๆกินอ๋อโลตัสที่นี่ใช่ค่ะเย็นๆกินตอนไหนฮะกินตอนไหนตอนร้อนนะโอเคก่อนที่เราจะมอบรางวัลนะครับเราจะต้องตรวจหลักฐานนะครับอยากได้อะไรอยากได้ทองอยากได้ทองเอาไปทำอะไรฮะทำอะไรตอนไหนก็ไม่รู้อ้าว2 3 5ไม่มีเกินอะไรอยู่ดีก็2 3 5 1 1 6 3 7 4ค่ะถูกมั้ยครับถูกค่ะถูกด้วยถูกต้องไหมครับถูกด้วยเหรอได้อะไรถูกแล้วได้แล้วครั้งที่34ประจำวันที่30เมษายนพ.ศ. 2557ได้อะไรได้ทองคำมูลค่า1ล้านบาทได้ทองคำมูลค่า1ล้านบาทไม่ตื่นเต้นเลยเนาะทองคำมูลค่า1ล้านบาทขอเสียงปรบมือให้กับคุณหนูลิงนะครับรหัสใต้ฝาตรงก็รับไปเลยครับพูดพร้อมกันดังๆนะครับทองคำมูลค่า1ล้านบาทถ้าไม่ดังถ้าเขาตะโกนไม่ดังคุณก็ไม่ได้1 2 3ครับทองคำมูลค่า1ล้านบาทช่วยละความรู้สึกคนที่ได้รับทองคำ1ล้านบาทแจกให้กับลูกค้าชิตันด้วยวันนี้เราคุยมากจริงๆนะครับใจค่ะเป็นรางวัลปลอบใจให้กับเป็นรางวัลปลอบใจให้กับลูกค้าจะไปทำอะไรอีชิตันที่เคยส่งรหัสใครที่มี SMS ประกาศผลรวยเปี้ยมาให้ลูกค้าจันทบุรีได้สัมผัสแบบใกล้ชิดหนูก่อนนะคะเรียกว่าเป็นครั้งที่2ถูกไหมให้หนูนะได้ไหมได้ยังไงอ่ะเวลาแรกไงวางจะได้แลกกันแลกได้ไหมพี่แลกได้ไหมคะปกติผมใช้ฝาเดียวครับใช้ฝาเดียว
ียวคนที่ใช้ฝาเดียวเองชื่อหนูหลิงนะคะเป็นเซลล์ปุ๋ยทีวีไอค่ะตื่นเต้นมากพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะจำได้ค่ะตอนนั้นเครียดกับงานมากเครียดครับทำอะไรอยู่ก็คุยกับลูกค้าค่ะแล้วก็โดนเร่งเรื่องยอดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เพื่อนโทรมาก็เลยซัดเข้าไปเลยซัดว่าจำได้เหรอเฮ้ยนี่โทรมาแบบว่าลืมละมันตอนนั้นมันพูดแบบว่าพูดแบบไม่ดีอะค่ะแล้วพอรู้ว่าได้รางวัลจริงๆก็เลยขอโทษเอาโพยไปใหญ่เลยทองล้านนึงจะไปทำอะไรคิดไม่ออกเลยยังคิดไม่ออกมันยังคิดไม่ออกอะมันตื่นเต้นอะขอไปคิดก่อนได้ปะที่บ้านเหรอฮะก็ลำบากอยู่ก็แม่ก็ขายของอะค่ะแล้วก็มีหนี้นิดหน่อยก็หลายบาทอยู่ค่ะขอบคุณคุณตันมากนะคะที่เปิดโอกาสให้คนได้กินอิชิตันแล้วก็ได้ลุ้นทองด้วยก็ส่งบ้างค่ะก็กินแล้วก็ส่งกินแล้วก็ส่งถ้าวันไหนไม่ได้กินก็ยังไม่ได้ส่งอิชิตันลาดรวยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง